วันนี้ค่ะเราจะพาไปย้อนคำสัมภาษณ์ของแพทณปภานะคะแล้วก็ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่ไม่ยอมถอดแหวนแต่งงานนะคะเป็นเพราะอะไรกันแน่เธอบอกว่าสิ่งเดียวที่ทำให้นึกถึงเขาก็คือแหวนเนี่ยแหละค่ะเรื่องนี้นะคะกลายเป็นกระแสที่หลายคนให้ความสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับประเด็นที่ทางด้านของเบดเรดซิ่งนะคะมีการถูกศาลเนี่ยยกฟ้องคดีสมคบค้ายาเสพติดเนื่องจากว่าหลักฐานไม่เพียงพอค่ะส่วนอีกคดีนึงก็คือเป็นคดีฟอกเงินนะคะเบดเรดซิ่งเองเนี่ยก็ได้มีการจำคุกกว่า3ปี4เดือนซึ่งตอนนี้ถือว่ามีการครบกำหนดจำนวนเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าตัวค่ะหลังจากที่เป็นอิสรภาพแล้วเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าตัวผมเองสูญเสียโอกาสในการเลี้ยงลูกผมไม่มีโอกาสได้สอนลูกวิ่งได้สอนลูกเดินได้สอนลูกปั่นจักรยานหรือแม้แต่เต็นตะกร้อด้วยกันก็ไม่มีมันไม่มีใครที่จะพาผมย้อนเวลากลับไปได้และในวันนี้ผมได้เป็นอิสรภาพแล้วผมเนี่ยก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โอ้โหหลายคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนต่างให้ความสนใจนั่นก็คือความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างเบนเรซซิ่งแล้วก็อดีตภรรยาอย่างแพทณปภาค่ะแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ออกมาตอบในทำนองที่บอกว่าก็จะมีการช่วยกันดูแลลูกชายในฐานะพ่อแม่แล้วก็ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนจะเห็นว่าแพทจะมีการสวมแหวนแต่งงานอยู่นะคะแม้ว่าทั้งคู่จะมีการเลิกราไปก็ตามนานแล้วแต่เจ้าตัวเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายการ Moody นะคะก็คือเทปวันที่12กันยายน2565ค่ะตัวแพทเองเนี่ยออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ยังสวมแหวนแต่งงานนะคะบอกว่ามีแหวนมั่นแล้วก็แหวนแต่งที่จะสลับกันใส่แต่ก็ยังใส่เขาโดยตลอดนะเหมือนเป็นความรักที่เราตั้งใจทุกอย่างแล้วมันไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดเลยทุกอย่างความตั้งใจเขาคือคนที่ใช่ที่สุดในชีวิตที่แพทสามารถตัดสินใจให้ตัวเองท้องได้ก็คือมันที่สุดแล้วจนทุกวันนี้เนี่ยแพทก็ยังรักเขาในอีกรูปแบบนึงด้วยระยะเวลาเหมือนเราเพิ่งใส่แหวนไปได้ไม่นานอ่ะแต่จู่ๆมันก็มีเหตุทำให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันสิ่งเดียวที่ทำให้เรานึกถึงเขาได้ตลอดเวลาก็คือการที่เรามีแหวนวงนี้ตลอดเวลาแล้วช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมาตลอด1ปีกว่าจะมีน้องเนี่ยแล้วก็ก่อนจะแยกกันอยู่เนี่ยแพทได้มีการใช้ชีวิตคนเดียวมาตลอด3ปีโดยที่เราใส่แหวนตลอดพอถึงวันนึงที่เรามีคนอื่นเข้ามาเรานึกไม่ออกว่าตลอด4ปีที่เราใส่มาเนี่ยคือจะไปถอดไปตรงไหนมันกลายเป็นว่าตื่นมาทุกๆวันเนี่ยต้องเช็คแล้วว่ามีแหวนในมือเรามั้ยอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนว่าใส่ด้วยความเคยชินคุณผู้ชมคะมันเหมือนเป็นเครื่องประดับชิ้นนึงที่ถ้าไม่ใส่มันก็รู้สึกโล่งๆมาติดตัวไปแล้วค่ะเป็นการเตือนว่าเฮ้ยเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคนที่เข้ามาเนี่ยเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะเราจะไม่ถอดจนกว่าจะมีความแน่ใจเกิดขึ้นอีกครั้งเหมือน5ปีที่แล้วที่เคยเกิดขึ้นกับเราเธอก็ออกมาเปิดเผยนะคะในรายการ Woody เมื่อปีที่แล้วนั่นเองค่ะ